มันเขียนยาวมันเขียนชื่อเขายาวชื่อมันยาวครับนี่ไงสวัสดีทุกคนนะครับทั้งคนที่อยู่ใบนี้ใบนี้อยู่ไหนอันนี้คือเราอยู่โซใช่ปะเฮ้ยเลอะคือโซใช่ปะใช่เลอะเลยใช่ไหมอยู่ในโซโซไอ้กับไม้ไม่ใช่โซได้ยังได้อยู่ได้อยู่ได้โซโซเกาหลีโอเค South Korea South Koreaอายองาเซโออายองาเซโอคัมซามิระซาราเกโอเดี๋ยวเขาไปอ่านโอ้เก่งจังเลยนูนาอันยองนูนาอันยองอาจูมาอาจูมาอาจูมาไปอย่านะโอปาอันยองฮยองเราต้องเรียกฮยองเราเรียกโอปาไม่ได้ฮยองคือสำหรับเด็กผู้ชายเรียกพี่ชายอ๋อฮยองอันยองจะไปอ่านคอมเมนต์ให้ฟังมาเลยคอมเมนต์ให้ฟังเป็นเหมือนการรับนิทานก่อนนอนครับซึ่งบอกเลยว่าการเดินทางมานั้นใช้เวลาการเดินทางในกี่ชั่วโมงอ่ะ6ชั่วโมง5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งอ้าวหลับได้สบายดีมั้ยอ้าวใครวางยาล่ะหรือลองเซ็นกับด้านสัก1วันยาก็ลิมิเต็ดดีนะก็จะแบบว่ามีแค่คนเดียวที่ได้5ชั่วโมงครึ่งหลับสบายดีมั้ยนอนก่อนสนิทเลยผมไม่ที่ผมกินเช้าแล้วก็ตื่นยาวเลยไม่หลับอีกเลยผมไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ผมเหมือนมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนิดนึงแล้วมันเกิดเลยมันปวดตัวตอนนอนปวดเข่าก็คือนอนไม่ค่อยสบายคือนอนแล้วไม่นอนแล้วมันผีเครื่องบินเปล่าไม่แบบผีระหว่างประเทศไม่แบบสมมติแบบมึงบินมาน่านน้ำไหนได้เหรอเออน่านน้ำไหนแล้วแบบว่ามันไม่แน่เปล่าแบบมันมีแบบคาบสมุนเมดิเตอร์เรเนียนไม่แต่เหมือนว่าแบบเหมือนร่างกายมันยังไม่ดีขนาดนั้นแล้วพอเวลานอนมันจะต้องการพื้นที่เยอะในการบิดตัวซึ่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีงานโอ้ยชื่องานว่า First Fan Meeting in Korea in Saturday 29 October 2022เขาน่าจะเรียงไว้แบบเป็นหัว10หมุนใช่ไหมซึ่งแอดอะไรอ่ะคอนกุก University New Millennium Hall Yep Yeahticket price showtime คือ6โมงเกาหลี6โมงเย็นของเกาหลีตอนนี้ภาษาคือมีต่างประเทศมีคนดู 5,400 สวัสดีทั้ง 5,000 สวัสดีทุกคนนะครับไหนเซ่ฮัลโหลภาษาอังกฤษ Hello วันนี้ไปกินอะไรมาบ้างเกาหลีถึงเกาหลีแล้วเรียกว่าอะไรนะจิมดะดะจิมดักจิมดักดะจิมดักไหนลองเล่าหน่อยว่ามันเป็นยังไงจิมดักอ่ะเคยกินกันอยู่แล้วเปล่าไม่เคยครับครั้งแรกของนันท์ที่มาประเทศเกาหลีด้วยใช่ครั้งแรกที่เคยมาเกาหลีไม่เคยมาเกาหลีเลยแล้วจิมดักเป็นไงพี่อมจิมดักก็จะเป็นเส้นเหมือนเส้นเหนียวหน่อยจะเป็นแบบประมาณแบบเซี่ยงไฮ้อ่ะใช่ป่ะมันคือเส้นหนึบมันคือเหมือนเส้นเซี่ยงไฮ้อ่ะเส้นเซี่ยงไฮ้เล็กๆอ่ะแล้วก็มีไก่ครับข้างในมีไก่แล้วก็มีปลาหมึกเป็นปลาหมึกทอดแล้วก็มีท็อปครับผมแล้วก็จะมีความแบบคล้ายๆแบบรสชาติน้ำพะโล้เผ็ดๆน้ำพะโล้เผ็ดก็หวานๆใช่แล้วใช่มันจะมีความหวานนิดหน่อยแล้วก็มีชีสใช่มีชีสใช่วางยาตั้งแต่แรกวะจากซาแพเออร์แล้วใช่วางยาเขาวางยาเราหรอตอนนี้กี่องศาคะว่างั้นประมาณ45ครับเพราะว่าแต่ถ้า90เนี่ยจะเริ่มลงไปนอนแล้วโอเคหมายถึงความร้อนความหนาวนอนองศาเซลเซียสก็คือเนี่ยประมาณ10กว่าคือรู้สึกว่าน่าจะประมาณตอนนี้เดี๋ยวพอมันเย็นพอมันเอื้อไปอะค่ำขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเย็นลงเรื่อยๆใช่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อคืน7องศาแล้วนนเตรียมความหนาวความสองคนอ่ะเตรียมเสื้อผ้ามาไหมยังไงไม่เดี๋ยวเราคิดไว้ก่อนนะเห็นชุดที่เขาให้ใส่แบบใส่แบบเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วใส่แล้วออกไปฟีลเหมือนกูเป็นโฮอ่ะเหมือนกูเป็นโฮแล้วก็ไปเดินแล้วก็ไปนอนอยู่ไปนอนล้มอยู่ข้างๆแล้วก็เดินกลับแล้วก็เออ
เราไม่รู้จักกันเราจะรักกันได้ยังไงเออแต่มันก็เป็นฟิลเย็นๆแบบเป็นเย็นสบายนะเย็นสบายแต่ตอนนี้โอมมาที่หนาวแล้วเนี่ยหนาวดูดูโอมดูโอมแต่งตัวกับนนท์แต่งตัวอยู่ห้องพี่โอมหนาวไหมที่เดินไปเย็น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 ครับมันอากาศดีมากกว่าอากาศดีมากแบบว่ามีแดดมีแดดตอนแรกนึกว่าจะร้อนด้วยใส่ตัวเนี้ยแต่ว่าพอลงไปมีลมมีแดดแต่ว่าเป็นลมมีดินไหมมีดินไหมน้ำไฟด้วยมีไหมมีเพื่อนรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าไหมคุยกันเรื่องเดียวกันหลังนั้นยิ่งใหญ่กว่าเลยน้ำลมไฟไม่ใช่เหนื่อยมากอ๋อหมายถึงว่าเหนื่อยกับการมาเดินทางการคุยกันนั่นนอนเพื่ออะไรนะอันนี้เราซื้อเนี่ยก็แบบ200ไม่มีใครไม่มีเพลงดีนะครับเพลงดีมากเพลงดีนะเพลงดีแต่นักร้องไม่ค่อยดีอ้าวดีจ้านักร้องปวดหลังอะไม่ได้น้องนันนท์น่ารักจังครับนี่พูดจริงๆอ่านมาพี่ไม่ได้แกล้งนันนท์แต่พอนะทำไมถึงไม่ให้คนชมว่าเขาอยากเป็นคนเท่นันนท์อยากเป็นคนเท่เราเป็นคนครูอะไรนะขอเหตุผลหน่อยอยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่เรารู้นิสัยตัวเองไงแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเวลาถ้าสมมติว่าเราพูดว่าเอ้ยเราเป็นคนอย่างไรแล้วถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราเป็นคนน่ารักมีก็จะรู้สึกว่ากระดักกระเดือกกับตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้ว่าตัวตนเราเป็นอย่างไรแต่เราเป็นคนน่ารักนะมันมีแค่หน้าตาเท่านั้นแหละครับไม่คิดจะคนจะต้องพูดป่าววะไม่คิดจะถ่อมตัวให้แล้วมันโอมอ่ะมันเป็นหลักสูตรในการเปิดโอมเป็นคนหล่อเงี้ยหลักมันไม่ใช่มันเป็นหลักสูตรในการแก้เกิ้มก็คือเอิดไปเลยจบๆไปเลยแล้วพี่โอมคือคนหล่อเป็นหล่อไม่ผมจะบอกว่าเมื่อ3-4 ปีก่อนผมผ่านจุดน่ารักมาแล้วใช่แต่ว่าต้องน่ารักก่อนถูกไหมก่อนน่ะมีแต่คนบอกว่าน้องอมน่ารัก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 อันนี้คือจนวันหนึ่งอ่ะคนเขามองว่าเฮ้ยนันนท์ก็น่ารักกันโยนความน่ารักไปให้นันนท์แล้วกันว้าวน้องกูต้องมารับผิดชอบในส่วนของตรงนี้ฉะนั้นนี่ก่อนนั้นเนี่ยบทกูมีแต่บทเครียดๆทั้งนั้นเลยทับฟิกเอ่ยแปลงเอ่ยก็น่ารักมากกูมาเล่นเรื่องเดียวกูเทิร์นทั้งชีวิตเลยกูกลับไปยากละเราก็รับบทน่ารักบ้างไงเขาผ่านเขาเคยผ่านมาแล้วคือในแต่ละช่วงของชีวิตมันจะมีหลายบูธหลายรูปแบบองค์เขาน่ารักมาแล้วแสดงว่ากูมันเพิ่งจะมาน่ารักตอนนี้แหละก่อนหน้านี้กูเครียดชีวิตเครียดไงมีปมเราก็เลยต้องอยู่กับความน่ารักไปก่อนอยากเปลี่ยนระบบอยากล้มอยากล้มล้างอยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนี่ยังไงพูดอะไรอ่ะนั้นเราก็หมายถึงว่าแบบบทก่อนหน้านี้ไงชาวเน็ตก็คือไม่ทันเลยตอนเนี้ยมองไม่เห็นแล้วทันอยู่ขยับขึ้นข้างบนนิดนึงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีภาษาไทยนะคะชาวบ้านตอนนี้คนไทยน่าจะเรียนอยู่อะไม่มันอาจจะนี่ไงหมายถึงว่าเพราะตอนนี้มันใบตามอัลกอริทึมไงเออจริงๆผมว่ามันตามอัลกอริทึมนะหมายถึงแบบถ้าสมมติว่าอยู่โซนไหนมันก็จะหรออันนั้นเยอะหน่อยแอบง่วงเหมือนกันนะจริงๆพอนับชั่วโมงบนเครื่องบินก็นอนน้อยเหมือนกันแทบไม่นอนเพราะดูซีรีส์ไป2ตอนแล้วก็นอนยังได้ดูซีรีส์หรอแต่ภาวะคือชิงก่อนเลยแต่มันไม่หลับนะหลับไม่พยายามจะหลับแต่ไม่หลับแบบหลับแบบไม่ตัวแต่มึงนิ่งมากเลยนะมือไม่ไหวไม่มันจะมีช่วงนี้กูขยับตัวตลอดเวลาแล้วกูเอาขาพาดแบบข้างบนด้วยอะไรด้วยแล้วมันไม่ไหวจริงๆเว้ยแบบปรับขึ้นมานั่งนอนเออนอนลงไปนอนนิดนึงออกไปยืนยืดตัวแล้วก็ไม่หายจนต้องเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าแบบกายภาพไหมลองกายภาพไม่มันเหมือนปวดข้อออกแบบแกงกันอ่ะไม่ได้แกงปกติไม่เป็นอันนี้เป็นแค่แบบช่วงนี้แหละเดินทางแล้วไงมันไม่ได้สบายแบบเหมือนร่างกายเรายังไม่หายดีขนาดนั้นเลยปกติเขาคุยอะไรกันอ่ะก็เนี่ยคุยอ๋อจริงว่าไม่ได้รักนานไม่ได้รักนานจนจิตปัญหาทั่วไปอ่านคอมมูคอมเมนต์จนลืมไปแล้วว่าแบบวิธีการรักจริงจริงมันคือไงคือแบบอ่านเนี่ยเป็นวิธีแบบเออเซ็นไปอ่านไปอย่างนี้คุยแต่ละสุดดีเอาเมื่อกี้เราก็ไปเดินเที่ยวมาด้วยไปดูโปรเจกต์ไงโปรเจกต์โปรใจโปรเจกต์มันคือสถานีอะไรนะห้องอีกหรือว่าห้องแดร์สเตชันนั่นแหละห้องแดร์สเตชันก็คือผมมาเกาหลีผมไม่ห่วงเลยเพราะว่าเรามีคนแบบเรามีคนเกาหลี3 คนที่คอยดูแลผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่นุ๊กตะเลเตหรือว่าจะเป็นบันนี่บิ๊กก็ตามก็คือทุกคนนั้นเหมือนฟีลเหมือนได้กลับบ้าน
ไปดูมาเป็นไงโปรเจกต์เห็นโปรเจกต์เพราะเราเห็นโปรเจกต์เราต่างเวลาต่างประเทศไปแล้วใช่เพราะว่าว้าวว้าวมากเลยเป็นยังไงปกติเราก็เห็นแต่ในประเทศในอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยมันต้องสุดยอดขนาดไหนที่แบบว่ามีหน้าเราอยู่ที่ต่างประเทศเขาขอบคุณทุกคนมากจริงครับดีใจมากเลยครับยืนรออยู่นานเหมือนกันยืนรอคือรอบแรกอ่ะจริงๆอ่ะมาถึงแล้วเห็นแวบๆแล้วแหละแต่เดินไปไม่ทันแล้วก็ยืนรอรอบนึงรอประมาณ10นาทีแล้วก็มาแล้วเราก็ได้ถ่ายแต่ว่าทางทีมครับอยากได้ฟุตเทจเพิ่มนิดนึงเราเลยต้องยืนรออยู่ประมาณ20นาทีแต่ก็ยังไม่ได้วนจะให้เอาโยนฟุตให้ไหมฟุตได้มีอยู่มันได้จากทีแรกเธอเขาจะอยากได้แบบความสวยงามมันก็เวลาถ่ายอะไรมันก็ต้องมีอินเสิร์ตนั่นแหละแต่ใดๆคือตอนเห็นน่ะกรี๊ดก่อนแบบดีใจอะไรอย่างงี้เออดีใจใดๆแค่มีก็ดีใจแล้วครับก็ได้แต่ว่าพอเห็นแล้วก็ว้าวว้าวว้าวเออชิงลาเนาะการแบบว่ามาต่างประเทศแล้วมีอะไรแบบเนี้ยใช่ฟูลฟิลเนาะก็เป็นฟิลว่าแบบอุ๊ยหน้าเราอยู่ที่เกาหลีว้าวขอว้าวใหม่ทีว้าวใหม่แบบว้าวแบบเขินนะแต่แบบดีใจว้าวแบบว้าวว้าวอันนี้ดีใจแล้วว้าวแบบฟอร์มเป็นการว้าวแบบเตตะวันจะว้าวแบบว้าวเออเขินแล้ววันนี้มีคนมารับที่สนามบินก็ใช้อยู่นะตั้งแต่เราออกเกตมาก็มีคนยืนรอมีคนอบอุ่นให้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเราเพิ่งตื่นกันอ่ะมีคนมารออ่ะเขาต้องตื่นเช้ากว่าเราอีกขนาดไหนอ่ะใช่เพราะว่าตอนเราถึงกี่โมงนะ9เช้ามากนะเราถึงอ่ะประมาณนั้นเลยใช่9เคยแต่อยู่แบบศิลปินเกาหลีเวลามาไทยเนาะเคยจะเห็นนะเคยจะเห็นฟิลแบบศิลปินเกาหลีมาไทยแบบอย่างตอนแจ็คสันมาไทยแต่พอเรามาบ้านเขาบ้างอุ้ยก็แบบเก่งๆเหมือนกันนะเก่งเหมือนทำตัวบ่ถูกก็สนใจเหมือนกันเนาะแต่วานอ่ะมีคนมาส่งเราเยอะอยู่นะที่สุวรรณภูมิอ่ะใช่ครับขอบคุณทุกคนที่ส่งเมื่อวานมากนะครับขอบคุณมากนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างคือมันที่มันหลายๆอย่างมันเป็นช่วงหลายๆอย่างที่มันของเขาทำให้เราแบบอยู่ได้ไม่นานไม่ได้ถ่ายรูปรวมไม่ได้แต่เป็นวิดีโอรวมแทนใช่มันเลิศมันเลิศตรงที่น้องอ่ะมันเลิศตรงที่ทีมงานมาขอแบ็กกิ้งแท็กเออหลังจากผมตรงนั้นแล้วผมก็แอร์ดรอปให้ตรงนั้นเลยมันเลือกตัวที่น้องบอกว่าพี่ใช้เพลงผมได้ไหมปกติอ่ะไม่มีใครพูดนะไม่เราก็เอาเรามีเพลงเราก็ใช้เราทำเพลงมาแล้วใช่น้องอยากได้อะไรพี่ทำให้หมดล่ะเราทำเพลงมาแล้วเราก็ใช้ใช้ให้คุ้มใช่ทำได้ดีชอบตรงหันไปถามพี่ถาใช้ได้ไหมครับเนี่ยชีวิตใช้เลยชีวิตใช้คือรีบใช้เลยมีทั้งเล่นโทรศัพท์พอดีแอดมินนะครับเขาอยากใช้เพลงนี้ไม่ใช่แอดมินแต่ไม่ใช่แอดมินไม่ใช่แอดมินใช่ฉันเป็นแค่คนหนึ่งหนึ่งในทีมอยากใช้เพลงแล้วผมยืนขั้นระหว่างพี่ถากับทีมพอดียืนขั้นแล้วทีมเขาก็บ่นขึ้นมาลอยๆไม่ได้บ่นแค่พูดด้วยความเป็นห่วงหันไปถามพี่ถาพี่ถาครับถ้าเราจะขอใช้เพลงแค่เพื่อนมาเป็น backing track ในวีดีโอนี้ได้ไหมพี่ถาหันกลับมาตอบด้วยความยินดีว่าได้สิทำไมจะไม่ได้ได้สิทีมงานยิ้มแป้นเลยครับยิ้มแป้นโลกขันมาแต่ในความยิ้มแป้นไม่มีไฟล์และถามว่าตรงไหนใครมีนนท์มีนนท์พี่ขอหน่อยตัดงานไวเออเราดีใจไงมีคนมาส่งน้องเราอย่างนี้หลากหลายมากตอนนี้ตื่นเต้นไหมพรุ่งนี้ครั้งแรกตื่นเต้นมากครับเป็นการมาคู่ครั้งแรกเลยเนาะแล้วเป็นที่แรกเลยอะที่แรกด้วยแล้วก็มีการเตรียมโชว์สุดพิเศษที่ผมตื่นเต้นมากมากเลยตื่นเต้นแล้วเนี่ยสปอยสุดตื่นเต้นด้วยเขาเรียกว่าปล่อยทีเซอร์แบบทุกหัวแน่นอนยิ้มแบบยิ้มอ่ะอยู่ไทยก็รออยู่เกาหลีก็รอรออยู่ดีเข้ามาถึงโอมหรือเปล่าแล้วก็น่ารักอยู่ตรงไหนของโลกก็รอครับไปถึงแล้วก็น่ารักด้วยคำสร้างไม่ได้ไปแล้วมันยากนะชีวิตเนี่ยทำไมล่ะตัวติ๋วจิ๋วอ่ะจิ๋วยังไงอ่ะสูงเท่าไหร่นะให้เกียรติความสูงคืออยากให้มีเนี่ยอยากให้มีแบบเอฟเฟคกดมาไปเรื่อยๆให้เกียรติเลือดของวัวที่กลั่นออกมาเป็นนมให้ผมดื่มตั้งแต่เด็กแล้วก็ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ผมเมื่อก่อนไล่ให้ผมนอนตั้งแต่สองทุ่ม
เมื่อก่อนโอก็เป็นตัวจิ๋วถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยักษ์ใช่แล้วก็เล่นเล่นตัวจิ๋วเขาเป็นนะใช่ไหมคาแรคเตอร์น่ารักแล้วก็จะจิ๋วอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่เมื่อก่อนอ่ะเอ๋อก็จะยิ้มเออมันก็จะเป็นเด็กตัวจิ๋วยิ้มอย่างเดียวเลยไม่ใช่นักจิ๋วมีอะไรมีเล็กเด็กแต่จะเป็นเด็กยักษ์ไงใช่ก่อนซีเป็นเด็กยักษ์ชอบตอนเนี้ยภาษาอังกฤษล้วนเหรออ่ะตอนเนี้ยโอมเริ่มเครื่องติดละใช่โอมเริ่มเริ่มสปีดเริ่มเร็วแล้วเริ่มมีแรงก็เท่าเดิมตลอดนะไอเซนนนก็เออนะผมคิดมาหมดแล้วโอเคผมคิดมาตั้งแต่12โอเค12เลยไอเซนเนี่ยผมคิดมาตั้งแต่12วะไม่15เพราะว่าแต่ว่า2คนนี้เป็นคนที่มีไลเซนสเตเบิลมากเลยนะแบบลงรูปฝ่ายสาวก็คืออยากเห็นลายเซ็นแรกป่ะลายเซ็นแรกง่าทำไมอ่ะนี่ไม่เอาเซ็นให้เขาดูเซ็นให้เขาดูแรกมีลายเซ็นแรกป่ะเรามีมีอ่ะขอดูอ่ะลายเซ็นแรกแต่นึกไม่ออกอ่ะโอเคอ่ะไหนให้เขาดูโชว์ให้เขาดูเป็นแรกง่ายๆไปเลยเคยมีเซ็นเป็นชื่อเต็มด้วยแหมเป็นยังไงฮะก็แบบจิตสวัสดีด้วยเนี่ยหรออ๋อโอภาวะนี่ลายเซ็นแรกดีนะที่เปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเป็นภาวะเพราะว่าตัวพีมันสวยว่ะโอบล้อมตัวข้างในแล้วก็จากที่เห็นเรียกว่าอะไรเดียวหมอดูลายเซ็นอะไรเลยอันนี้พูดจริงโอเคพูดจริงหมายถึงว่าจากที่หมอดูลายเซ็นหลายๆคนเขาวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นั่นเราก็เอามาปรับใช้ของตัวเองแต่ก็ทำแบบดูโฟล์เนาะเวลาเซ็นอ่ะใช่แต่เป็นคนสเตเบิลไงมันจะมีบางคนที่แบบไม่เหมือนกันสักอันเฮ้ยยิ่งเร็วก็ไม่เอาแบบไม่มันก็แบบว่าเอออันนี้คือมันเปลี่ยนมาเป็นเซนแล้วนะก่อนหน้านี้มันเป็นเขียนมาทีละตัวเลยนะแบบไม่ใช่เขียนแหละแต่ว่าแค่เขียนแบบโยงติดกันมากขึ้นมันคิดว่ามันสวยขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นตัวเขียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนอีกแล้วใช่พี่เขาบอกว่าเขานับเป็นแบบ10ไว้แล้วเราไม่ได้นับ10แต่เราก็ไม่ได้ทำให้เขานะเราก็ได้ทำให้เขาคืนด้วยใช่เราไม่ทำให้เขาคืนโอเคเราจะฟังเพลงนี้วนไปนะคะทุกคนจะเข้าฝันจะมีอยู่3เพลงจะมี3เพลงนะฝันเพลงนี้เพิ่งเขียนจบนะครับแล้วก็แค่เป็นมาแล้วก็จะไม่บอกใครเราจะชอบก่อนเป็นไงมาเกาหลีชอบไหมชอบครับบรรยากาศดีนะชอบอากาศมากเลยครับตอนนี้จริงเฮ้ยแต่บางทีเราไปโดนกับพี่แบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะพี่โอมเคยมาตอนนั้นแบบเย็นหรือว่าร้อนหรือว่าไม่อยู่แถวนี้เลยตอนนั้นหรออากาศหรอ5ปีแล้วนะพี่คือเกาหลีเนาะตอนนั้นจำได้ยังม .6 อยู่เลยคืนนี้เหมาะสุดใช่เพราะเราไม่ได้เจออากาศหนาวแล้วเนาะพอเรามาที่นี่เรารู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะแต่ว่าแอบกลัวร่างกายนะเนี่ยทำกลมไม่ไหวใช่ไหมเราเคยเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันสวิตไปสวิตมาตอนเนี้ยกินยาวเลยบวกกับแบบทอนซินอะที่มันเพิ่งหายไปแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอะไรของมันทอนซินมันอาจจะไม่หายเราไปซึมหรอกมันแค่ดีขึ้นติดแต่พอเรามาที่เนี่ยที่ไทยอากาศจะหนาวตรงนี้ใช่นะเขาบอกที่ไทยอากาศจะหนาวอ่านข่าวเมื่อกี้เขาบอกว่าจะเริ่มหนาวตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึงกลางเดือนของกุมภาเลิศเชื่อได้แค่ไหนพรุ่งนี้เลยหนาวพรุ่งนี้เลยเชื่อได้แค่ไหนหมายถึงว่ามันจะแบบอยู่นานแค่ไหนอ่ะเชื่อได้เราหมายถึงว่าในวัน5วันแรกไม่คือด้วยความที่ประเทศไทยมันอยู่ตรงแบบตรงใกล้จุดสูงสุดเนี่ยถือว่ามันจะมีความอุ่นไม่มันจะมีความไม่สเตเบิลของสภาพอากาศที่แบบว่ามันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนแบบต่างประเทศที่แบบต่างประเทศที่มันพอพยากรณ์อากาศแล้วมันแม่นเพราะว่าประเทศไทยอยู่แบบใกล้เส้นสุดแต่จำได้เลยว่าที่อากาศหนาวแบบหนาวล่าสุดที่กรุงเทพคือตอนม .6 นานมากนานมาแล้วอ่ะมีคืนตอนมีคืนนึงที่อากาศหนาวที่กรุงเทพทำผมป่วยนี่แหละอ๋อเหรอตอนเร็วๆนี้นี่แหละจำไม่ได้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของก็ช่วงก่อนอันนี้มันมีช่วงแค่วันที่หนูไปเอาอันนี้หรือเปล่าพาสปอร์ต
ก่อนหน้านั้นนิดนึงครับถ้าหนาวที่สุดเลยนะตั้งแต่ในชีวิตที่ประเทศไทยอ่ะคือตอนนั้นถ่ายรุ่นพี่อยู่โอ้แรกรุ่นพี่หนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าถ่ายซีนดราม่ากับพี่หนึ่งซื้อน้ำมูกจะตลอดเวลาเลยหนาวหนาวภูมิแพ้ขึ้นเรามารอดูว่าพรุ่งนี้เท่าไหร่อย่าว่าพรุ่งนี้แบบเอาคืนนี้ที่เนี่ยคืนนี้เราจะผ่านคืนนี้ได้คืนนี้มันจะผ่านยังไงก็คือโอมอ่ะสเวตเตอร์ไม่อยู่นะต้องคือโค้ทเลยเอาเสื้อโค้ทมาไม่มีแท็กมาไม่มีแท็กครับหาไม่เจอก็น่าจะแหวะไม่เป็นไรโอมเอาเสื้อโค้ทใส่ดีกว่าก็คือเมื่อกี้เพิ่งลงรูปใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งลงรูปไปมันเป็นเสื้อคาร์ดิแกนใช่ไหมน้องตามบอกว่าต้องแต่งตัวไม่เกรงใจเสื้อโค้ทเพื่อนเลยเตรียมโค้ทมาพี่อาร์มก็ตอบว่าเอาไงเราจ่ายกระเป๋าใหม่ไหมอากาศมันยังไงนะแต่ตอนที่แดดร้อนมันร้อนอยู่ช่วงนึงใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็แบบอากาศจะแห้งๆไม่เหมือนไทยรู้สึกว่าที่นี่ร่างกายรับปรับไม่ถูกแล้วลมคือลมโหดอะลมแบบลมหนาวอะลมเย็นอะชอบลมหนาวมาเมื่อไรโอเคนะยังไม่ถึง7วีโอเคน้องพูดเมื่อกี้น้องไม่ได้ร้องจับคุณน้องไม่ได้หรอกใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วชาวเน็ตขอบคุณนะคะที่มาอยู่เป็นเหมือนมาดูอะเหมือนเป็นรอยส่องน้องก็ว่าจริงจริงพอเซนเวอร์เขาบอกว่าความชิลทั้งการเซ็นและแต่งตัวก็ไม่ชิลนะครับกลัวชิลไม่ชิลกลัวชิลชุดนอนตอนนี้แบบรวมมิตรแบบนานาชาติมากแบบหลายชาติคือจริงๆมันมีชุดนอนอีกชุดนึงอันนี้คือชุดแบบชุดอยู่ห้องปกติมีคนบอกว่าขอ how to กดบัตรคอนเสิร์ตให้ท่านหน่อยค่ะทำบุญครับโอเคทำใจด้วยเน็ตวายเฮ้ยผมว่ามันแล้วแต่เลยหรือแบบพอมันเป็นซิงเกิลเกตเวย์อ่ะมันคนมันแน่นอ่ะมันก็มันใครดีใครได้อ่ะใช่ตั้งแต่ระบบเน็ตมันเปลี่ยนไปเป็นซิงเกิลหนาวหรือไม่คะซิทุกคนถามหมดเลยเพราะว่าเขากลัวโดนแกงมาเอาดีๆไม่คือทุกคนตามมาคืนนี้ทุกคนมีงานที่ต้องถ่ายใช่ไหมแล้วก็เลยแบบว่าก็เตรียมตัวว่ามันต้องหนาวแน่ๆเลยโดนบิ้วมาทุกคนโดนบิ้วมาหมดว่าเอ้ยมันหนาวเอาไปเลยเอาหนาๆเลยเอาแบบแต่งตัวแบบถ่ายแบบเหมือนอยู่แบบมันอยู่ขั้วโลกเหนือเลยก็ถือว่ามันหนาวคือเย็นคือจะบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นหนาวแค่เย็นๆผมว่าเดี๋ยวรอดูกลางคืนอ่ะต้องรอดูกลางคืนเพราะว่าแต่เราถ้าเรารอดูคืนนี้เราก็จะบอกเขาไว้ทันเขาไม่จริงเราถามใครอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนชอบหนาวหรือร้อนอะไรเงี้ยเขาจะปะเหมือนถ้าเนี่ยนี่ไปถามพี่สิงห์ว่าพี่สิงห์อากาศเป็นไงพี่สิงห์ชอบอากาศเย็นมากก็เย็นๆน่ะก็เย็นๆค่ะใส่เสื้อกล้ามเดินใช่นี่ว่าโอเคงั้นก็มันไม่เอาโค้ทพอถามพี่เจนมึงมันหนักมันก็หนาวอยู่นะมึงเอ้าคนนึงโค้ทคนนึงบอกว่าไม่ต้องโค้ทเอาไงอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ถามใครด้วยอ่ะก็ใช่ถ้าเขาให้เราใส่เสื้อกล้ามไปแบบไหนใส่เสื้อกล้ามผมมีคำถามผมจะถามคำถามกลับแค่นั้นเองทำไมเพื่อผมจะถามแค่นั้นเลยวัดใจโหดมากเลยครับอาจารย์โหดไงยังตึงเลยครับแม่โคตรตึงเลยครับตึงเลยครับแม่เหมาะกันแล้วโหดแต่แอบน่ารักมองไม่เห็นนะเนี่ยพอแล้ววันดีบอกว่าเรากำลังไปฮงแดก็ไงที่กลับมาแล้วใครน่ารักน้องพิมรักทั้งคู่น่ารักมากเมื่อคืนพิมบินมาเหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้มาพร้อมกันหรอกน้องพิมมาก่อนหัวใจที่เธอฟังมาคุณแม่มีคอมเมนต์ไหมคือตอนนี้สายตาแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะมันจะมีคอมเมนต์จากคุณแม่อยู่เขาบอกว่าไลฟ์ช่วงกินข้าวด้วยไหมคะอยากเห็นเด็กๆเอ็นจอยอาหารเกาหลีอะไรนะไลฟ์ช่วงกินข้าวได้ไหมคะอยากเห็นน้องตอนเอ็นจอยอาหารเกาหลีที่สุดโอ้ยจริงป่ะถ้าสมมติว่าเรากำลังเพลินเลยเรื่องความสัทธาทางด้านอาหารเกาหลีคือด้วยเบสของเกาหลีมันเผ็ดนะเราเป็นคนไม่กินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็กินได้อยู่นะก็ต้องแบบต้องไปลองดูอยู่
อะไปใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเราจะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนาทีทองนาทีใจช่วงสุดท้ายมันออกไม่ได้ขออภัยครับช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนั่งดูพม่านะครับเป็นพม่าจากเกาหลีนะครับแล้วก็บอกเลยว่านอเอาขาลงสิเป็นฝ้ายที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นใยที่สังเคราะห์นะครับผมที่ถักมือนะครับแล้วก็เรา2คนนะครับจะเข้ามาใกล้ๆสิอ่ะฝากพรุ่งนี้หน่อยแฟนมีตฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้งานแฟนมีตนะครับครั้งแรกนะครับของเรา2คนในเกาหลีนะครับก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษนะครับที่พวกเราได้เตรียมตัวกันไว้ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเอามาใกล้ๆให้เขาแคปหน่อยให้ชาวเน็ตแคปสำหรับใครที่บินตามมาดูที่นี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับกำลังใจจากคนบ้านเดียวกันทำไมไม่ได้หรอไม่ได้หรอได้ทำไมอ่ะโอเคก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับออนนี่นะครับทุกคนนะครับหนูอาจุมาอาจุมาหนูต้องเรียกหนูนะทุกคนนะครับอะไรนะหนูนาอะไรนะหนูนาหนูนาหนูนานะครับฟอร์หนูนานะครับผมก็เจอกันนะครับเป็นครั้งแรกที่เรามาถึงที่นี่นะครับแล้วเราก็ได้เจอทุกคนสักทีนะครับตั้งแต่ซีรีส์ออนจนตอนนี้จบปีแล้วนะฮะที่เรียกว่าปีหนึ่งแล้วก็ได้เจอเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเราจะครบรอบแล้วก็วันครบรอบ1ปีรู้ใช่ใช่ครบรอบพอดีนะครับผมก็มาถึงที่แล้วนะครับก็มาร่วมฉลองไปด้วยกันนะครับผมมาอ่ะแคปให้เขาแคป3ท่าเปลี่ยนหน่อย1 2 3 1 2 3หนึ่งสองสามใกล้ๆดิใกล้จอยก่อนหนึ่งสองสามไปโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณครับ